มาถึงคำว่าขอมเมื่อกี้พูดทั้งเขมรนะครับแล้วกัมพูชาไปแล้วจริงๆจะเห็นได้ว่าทั้งสองคำนี้นะครับเป็นคำที่กัมพูชาใช้เรียกตัวเองนะมาตั้งแต่โบราณแล้วก็ใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแต่ทีนี้ในกรณีคนไทยเนี่ยนะครับเราจะคุ้นเคยกับเขมรโบราณในอีกชื่อหนึ่งก็คือในกรณีของคำว่าขอมนะฮะทีนี้คำนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขมรมีไหมเขมรใช้เรียกตัวเองหรือเปล่านะครับในหลักฐานที่เราพบนะครับจริงๆรูปศัพท์ของคำนี้เนี่ย เราพบในเอกสารไม่ว่าจะเป็นตำนานล้านนานะครับก็มีการใช้นะครับ อย่างเช่นพวกตำนานสุวรรณคมคำอะไรต่างๆก็จะมีกล่าวถึงพวกกระหล่อมนะฮะหรือพวกกล่อมนะฮะในจารึกสุโขทัยก็จะมีใช้คำว่าขอมนะครับต่างๆเหล่านี้แล้วก็พอมาถึงรุ่นอยุธยารัตนโกสินทร์ก็ยังมีการใช้คำนี้อยู่จริงๆคำนี้นะครับถ้าถามว่าโดยรูปศัพท์แล้วนะครับจากการศึกษาเนี่ยเราก็จะพบว่าแม้กระทั่งตั้งแต่ในงานของจิตภูมิศักดิ์นะครับแล้วก็จากการศึกษาในทางวิวัฒนาการของภาษาเราก็จะพบว่าจริงๆคำนี้เนี่ยมีคำหนึ่งซึ่งมันไปตรงกับในภาษาเขมรโบราณก็คือคำว่ากระโรมนะในภาษาเขมรโบราณเขียนศัพท์ตัวนี้โดยแยกเป็น2พยางค์นะครับกระโรมนะฮะแต่คำนี้ในภาษาเขมรปัจจุบันเหลือกร่อนเสียงเหลือแค่คำว่าโกรมนะฮะคำว่าโกรมหรือกระโรมแปลว่าอะไรกระโรมในภาษาเขมรโบราณแปลว่าที่อยู่ทางใต้นะครับหรืออยู่ข้างล่างนะครับทีนี้เนี่ย เมื่อเราไปดูในตำนานของล้านนานะครับเราจะเห็นเลยว่าในตำนานของล้านนาเนี่ยเวลากล่าวถึงพวกกระหล่อมหรือพวกกล่อมหรือเป็นพวกขอมเนี่ยก็หมายถึงคนที่มาจากลุ่มน้ำโขงตอนล่างขึ้นไปสร้างเมืองก็เรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกกล่อมเป็นพวกขอมนะก็คือกล่อมท้ายที่สุดก็กล่อมเสียงกลายเป็นขอมอีกทีนึงนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำว่าขอมเนี่ยนะครับก็เป็นคำที่ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเวลาที่พูดถึงขอมเนี่ยขอมหมายถึงใครได้บ้างนะฮะขอมหมายถึงใครได้บ้างหมายถึงเขมรอย่างเดียวไหมในเอกสารไทยนะฮะจริงๆถ้าเราดูจากหลักฐานที่เป็นเอกสารไทยเนี่ยขอมส่วนหนึ่งที่ปรากฏในเอกสารโบราณของไทยหมายถึงเขมรก็มีแต่ในบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่เขมรก็ได้แต่หมายถึงคนที่อยู่ทางตอนใต้หรืออยู่ทางข้างล่างลงมานะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในกรณีของตำนานล้านนาหมายถึงพวกกระหล่อมนะฮะหรือพวกขอมเนี่ยก็หมายถึงคนจากข้างล่างขึ้นไปนะครับหรือแม้กระทั่งที่มีการศึกษาอย่างงานของคุณบุญช่วยศรีสวัสดิ์ก็มีการพูดถึงคำว่าขอมนะฮะโดยคนที่ทาง12ปันนาไทยลืออะไรต่างๆเวลาเรียกพวกที่มาจากเชียงใหม่ก็เรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกขอมนะฮะทางเชียงตุงนะฮะทุกวันนี้ยังมีคำว่าหลีกขอมนะฮะมีการพูดถึงตัวเอกสารใบลานที่บอกว่าเป็นขอมเมืองซึ่งจริงๆแล้วมันคือตัวอักษรไทยนิเทศหรือเป็นตัวอักษรซึ่งมันเป็นฝักขามเป็นอักษรฝักขามที่มันกลายรูปแบบไปก็เรียกว่าขอมก็มีเพราะฉะนั้นจริงๆลักษณะแบบนี้เนี่ยคำว่าขอมในแง่หนึ่งเนี่ยยังรักษาศัพท์ในความหมายเดิมของเขมรโบราณเอาไว้ว่าหมายถึงคนที่อยู่ทางใต้นะฮะทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าพอมาถึงในจารึกของสุโขทัยนะครับจารึกที่มีการใช้คำว่าขอมแล้วก็เป็นหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจมากก็คือจารึกวัดศรีชุมมีการพูดถึง2ศัพท์มีคำศัพท์ว่ากระโรมนะฮะกระโรมตีนพิงนะฮะก็คือใต้น้ำพิงนะครับก็จะมีศัพท์ตัวนี้คำหนึ่งแล้วก็พูดถึงคำว่าขอมนะครับอย่างในกรณีของการที่จารึกวัดศรีชุมนะฮะจะมีการกล่าวถึงพระมหาเถรศรีสัทธาจุฬาราชมุนีเนี่ยนะฮะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการไปปฏิสังขรณ์นะครับพระเจดีย์นะฮะที่นครพระกฤษหรือนครพระกฤษณะนะฮะบอกในจารึกเรียกว่าขอมเรียกพระธมนะฮะขอมเรียกพระธมเนี่ยจริงๆมันก็มีความหมายได้2 อย่างนะคำว่าพระธมในที่นี้คืออะไรจริงๆแล้วพระธมศัพท์ตัวนี้ท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นประธมแล้วก็กลายมาเป็นพระประธมซึ่งหมายถึงพระประธมเจดีย์นะฮะทีนี้การที่เราในจารึกบอกว่าขอมเรียกพระธมเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะเป็นได้2 อย่างก็คือในจารึกสุโขทัยเรียกคนที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในเวลานั้นว่าขอมนะฮะนั้นอันนั้นอาจจะแบบหนึ่งหรืออาจจะตีความว่าภาษาขอมคือภาษาเขมรเรียกพระเจดีย์ตรงนั้นว่าพระธมก็ได้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือนั้นมันก็จะแปลเป็นหลักฐานที่แสดงว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาในเวลานั้นมีกลุ่มคนที่พูดภาษาอย่างนี้อยู่นะอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่น่าสนใจนะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าเราตีความตรงนี้ว่าหมายถึงขอมคือคนที่อยู่ทางตอนล่างนะในการรับรู้ของคนสุโขทัยคนที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือกำโพดนะคือแคว้นกำโพดนะซึ่งบางทีศัพท์ว่ากำโพดนั้น
เรียกอีกอย่างก็เรียกว่าขอมก็ได้เพราะฉะนั้นกัมพูชากัมพูชาอาจก็คือเป็นคนละกลุ่มกันก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้ขอมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็อาจจะไม่ได้หมายถึงเขมรแต่ทีนี้ทำไมขอมในรุ่นหลังถึงกลายเป็นความหมายว่าเขมรก็เพราะว่าพอมาถึงรุ่นอยุธยาในจารึกหรือในเอกสารอยุธยาอย่างพระราชพงศาวดารต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐหรือพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าครั้งนั้นทัพพระเจ้าฝ่ายหน้าเสด็จไปเอาเมืองขอมได้นะคำว่าขอมในที่นี้หมายถึงกัมพูชาเพราะฉะนั้นในการรับรู้ของคนรุ่นอยุธยาเนี่ยขอมเนี่ยหมายถึงกัมพูชาแล้วทำไมพอถึงมาคนรุ่นกรุงเทพขอมถึงหมายถึงเขมรไปด้วยก็เพราะว่าคนรุ่นกรุงเทพก็คือคนอยุธยานะครับที่อยู่สืบเนื่องต่อมาแล้วก็มาตั้งราชธานีที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นในการรับรู้คำว่าขอมในบริบทของคนในรุ่นรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นขอมก็จึงหมายถึงเขมรไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมคนไทยถึงเรียกเขมรว่าขอมนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราไปกำหนดเรียกในตอนหลังว่าขอมคือเขมรโบราณอะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังนะฮะเพียงแต่ว่าถ้ามองจากบริบทต่างๆเหล่านี้ในเอกสารไทยเนี่ยคำว่าขอมนะก็มีความหมายที่หมายถึงคนที่อยู่ทางใต้นะครับเป็นวัฒนธรรมอีกแบบนึงนะครับแล้วก็หมายถึงคนเขมรหรือกัมพูชาในบริบทของอยุธยาที่สืบเนื่องมาจนถึงรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้น เวลาที่เราจะดูคำว่าขอมในเอกสารต่างๆที่เป็นเอกสารไทยโบราณสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของการมองบริบทนะฮะแวดล้อมตรงนั้นด้วยว่าคำว่าขอมตรงนั้นเนี่ยหมายถึงใครนะฮะถ้าคำนี้ไปปรากฏในเอกสารแต่ละที่อาจจะมีความหมายที่ไม่เท่ากันและที่สำคัญก็คือเขมรนะฮะไม่ได้เรียกตัวเองว่าขอมนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นที่มาที่ไปของคำว่าเขมรคำว่ากัมพูชาแล้วก็คำว่าขอมครับ